สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นชาวบ้านสุดทนแฉพระสงฆ์นั่งชิลกับสีกาในคาเฟ่สามทุ่มยังไม่กลับวัดเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากหลังจากที่ทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6ได้มีการโพสต์ภาพบทสนทนาหลังมีผู้ส่งเข้ามาปรึกษาว่าตกใจเจอพระสงฆ์นั่งในร้านคาเฟ่ซอยบางแวก27กับสีกาซึ่งในขณะนั้นเป็นเวลา21นาฬิกาแล้วโดยมีพฤติกรรมแบบนี้3วันติดสามารถร้องเรียนได้ไหมผิดกฎไหมทำไมไม่กลับวัดทางเพจยังได้ระบุด้วยว่าผิดวินัยสงฆ์โลกกะวัชชะใช่ไหมแต่ถ้ามาบ่อยๆมันก็เกินงามไปหรือไม่ซึ่งก็มีคลิปบางส่วนกิจของสงฆ์หรือเปล่าเวลา3ทุ่มอยู่คาเฟ่ยังไงนะเหตุเกิดที่คาเฟ่แห่งหนึ่งในซอยบางแวก27ชาวบ้านส่งเรื่องร้องเรียนมาแฮชแท็กพระสงฆ์นอกวัดขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ